ถึงนะคะก๊งเหล้ากันค่ะตั้งวงกินเหล้าแบบนี้นะคะไม่สนใจใครแล้วตอนแรกไอ้ตอนชวนมากินก็ดูเหมือนญาติดีแต่พอเหล้าเข้าปากไปชักทะเลาะกันค่ะและล่าสุดนี้จะแทงกันนะคะไปดูค่ะภาพมันไกลนิดนึงนะคะคือเขาทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นนะคะมืดๆอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยนุกนิกคนที่ก่อเหตุแล้วก็น้องชายนะคะเจ้าของห้องเช่าเนี่ยต่อยกันช่วงเวลาเกือบ4ทุ่มอะค่ะนุกนิกใช้มีดจะแทงคู่กรณีนะคะแต่ปรากฏว่าพลาดไปโดนเมียตัวเองเมียเข้ามาห้ามไงไอ้จังหวะนั้นพอดิบพอดีอะเมียก็ล้มตึงลงไปกองกับพื้นเลยนะคะนุกนิกก็รีบเดินออกมาจากจุดนั้นแล้วก็ไปที่ถนนหน้าปากซอยลาซาน59ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยหลังเกิดเหตุเสร็จปุ๊บกู้ภัยตำรวจไปแล้วล่ะค่ะไปตรวจสอบคือนิ้งคนนี้เป็นเมียนุกนิกนะถูกแทงบาดเจ็บที่ต้นขาข้างซ้ายค่ะนุกนิกตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีแล้วนะคะทีนี้นักข่าวช่อง8ของเราก็เลยไปที่ห้องเช่าไปคุยกับเพื่อนบ้านหน่อยคุณวิมลขำช้างเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกไอ้วันที่เกิดเหตุอ่ะเจ้าของห้องเช่าก็ชวนเพื่อนๆมาดื่มเหล้ากงกันหน้าห้องมากันหลายคนเลยค่ะและนุกนิกเนี่ยมาพร้อมกับเมียมาด้วยทีนี้พอได้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคือกินกันกึ่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนหาเรื่องอ่ะลักษณะแบบจะเอามีดไปแทงน้องชายเจ้าของห้องอะค่ะไอ้เมียก็ห้ามผัวก็ไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายจังหวะชุลมุนก็พลาดไปแทงเมียตัวเองหลายแผลเจ็บหนักเลยนะคะตอนที่ตำรวจมาถึงนี่คนที่ก่อเหตุนุกนิกยังไม่สางเลยยังไปถามตำรวจอีกใครแทงเมียผมเอ้าคือเพื่อนบอกว่าเขาจำได้แหมทำเป็นแกล้งไปถามตำรวจอย่างนั้นลองฟังดูค่ะเขาถามว่าน้องไปโดนอะไรมาแต่เจ้าของบ้านก็มึงแทงเมียมึงแทงตอนไหนวะเพราะจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าใครเป็นคนแทงผมว่ามันน่าจะแกล้งนะดูท่าทางมันจะแกล้งว่าตัวเองไม่ตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเมาอะไรเงี้ยแล้วปกติเองเนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อยไอพี่สองคนนี้ก็เพิ่งเห็นมากินเหล้าด้วยกันเมื่อคืนนี้นะยินว่าเขาพกมีดตลอดนะไอคนมือมีดนะกะจะมาแทงเมียตัวเองคู่อริผมว่ามันก็ทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันคือคนบ้านนี้ใช่ไหมน้องชายเขาเขาทำงานด้วยกันอยู่โรงงานเดียวกันแต่กินเหล้าก็คงขัดคอกันแหละคุยไม่ถูกหูเลยมั้งผมว่าจะไปโดนอีท่าไหนอยู่เมียตัวเองนี่ว่าเมียโดดห้ามอย่างนี้ถือมีดวิ่งไปใส่เขาแล้วเมียโดดขวางเลยมั้งนักข่าวก็เลยตามไปค่ะไปที่สน.บางนานะคะปรากฏว่านุ๊กนิกได้รับการประกันตัวค่ะเพราะว่าญาติเขามายื่นเรื่องขอประกันตัวไปนะคะทีนี้นักข่าวก็เลยมีจังหวะเนาะถามนุกนิกกับมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวไม่พูดเลยนะญาติก็บอกไม่สะดวกจริงๆน้องไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์อย่าถ่ายนะถ้าเกิดถ่ายแล้วเอาไปออกข่าวเดี๋ยวจะฟ้องขู่ด้วยนะคะทีนี้ทางด้านของตำรวจสน.บางนาที่ทำคดีก็ไม่ขอให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นค่ะก็เลยได้มาแค่นี้ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง